สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดฟล็อกเพราะว่าวันนี้ก็จะเป็นเดลี่ฟล็อกที่เราพาไปนู่นไปนี้ใช่ไหมในส่วนของวันนี้เราจะพาไปห้าง CoX นะคะเดี๋ยวเราจะไปงานหนึ่งใน CoX ด้วยซึ่งทุกคนคือจะบอกว่าเนี่ยคือเป็นเดือนพฤศจิกที่จริงถ่ายวันนี้ใช่ปะหิมะตกเมื่อคืนจริงอ่ะไม่เห็นแต่ว่าได้เห็นข่าวแล้วว่าแบบหิมะแรกตกที่โซแล้วซึ่งนี่มันต้นพฤศจิกแต่ก็นั่นแหละจริงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตกอีกเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหิมะเหมือนกันนะเพราะจริงก็อยากเห็นก็นี่เดี๋ยวจริงรอพี่มารับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปโคเอ็กซ์กันไปตอนนี้เข้ามาในโคเอ็กซ์แล้วนะคะเมื่อกี้ที่คือจะจอดรถแล้วคือแบบรถคนแบบเยอะมากคือด้วยความที่วันนี้เขามีแอกซิบิชันอะไรเงี้ยแล้วคือรถนั่นไปหมดเลยคือหาที่จอดไม่ได้แล้วก็ตอนที่จะจอดมีลุงคนหนึ่งจะออกแล้วใช่ไหมปรากฏว่ารถที่จอดข้างหน้าเขาไม่ได้ใส่เกียร์ว่างไว้อะแต่ว่าจริงๆเพิ่งรู้ว่าที่เกาหลีอะรถทุกคันข้างหน้าเขาจะมีเขียนเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของรถไว้การ์ดอะไรอย่างงี้เลยคือแบบว่าดีมากแล้วเขาก็เลยแบบโทรหาเจ้าของรถแล้วเจ้าของรถก็ลงมาแล้วก็แบบปลดเกียร์นะคะอันนี้ก็ได้จอดแล้วก็กำลังจะกินขนมปังร้องท้องทุกคนนี่คือเป็นขนมปังโปรดจริงๆมันเป็นขนมปังข้าวโพดที่จริงเคยลงทั้งแบบว่าไอจีไปแล้วเคยอยู่ในบล็อกอะไรอย่างงี้แล้วคนตอนนี้คือแบบว่าเรามาถึงที่งานแล้วคืองานเขาใหญ่มากตอนนี้กำลังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนที่โคเอ็กซ์อะนอกจากเขาจะเป็นห้างใช่ไหมเขาก็จะมีพวกเอ็กซิบิชันฮอลแล้วคือตอนนี้เขามีงานเป็นแบบเหมือนงานที่เป็นฝั่งการ์เป็นเขาจัดด้วยอะไรอย่างงี้ก็จะชื่อว่าเคพักกรัมเพนะคะแล้วนี่ก็จริงได้รับเชิญมานะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในกันอยู่เกาหลีก็ต้องทำงานฝั่งเกาหลีด้วย เดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูรอบๆทุกคนอันนี้คือองุ่นนะคะองุ่นชายมัสแคทของเกาหลีที่แบบว่าดังมากแล้วก็ราคาสูงมากแต่เขาบอกว่าอร่อยมากจริงก็ยังไม่เคยชิมแต่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันแล้วคนไทยก็ชอบมากโดยเฉพาะองุ่นมัสแคทแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเรียกว่าขึ้นชื่อมากมากเลยที่금부터딸기케이크를컵케이크를만들어볼건데요머핀이가장중요하니까머핀을원하시는맛으로준비해주시면เมนูแรกอันนี้คือสตรอเบอรี่คัพเค้กนะคะหลังจากที่เราเตรียมมัฟฟินแล้วเนี่ยให้ทาแยมสตรอเบอรี่ไปทั่วๆด้านบนของมัฟฟินแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็บีบวิปครีมแน่นๆนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เขาเนี่ยทานคู่กับนมหรือว่าครีมวิปครีมอะไรเงี้ยจะอร่อยมากๆจากนั้นเราก็โรยสตรอเบอรี่อบแห้งนะคะหรือว่าเป็นฟรีสไดร์อะไรอย่างงี้โรยไปทั่วๆเพื่อประดับแล้วก็เพิ่มความครันชี่เข้าไปเสร็จแล้วก็วางสตรอเบอรี่เกาหลีด้านบนแล้วก็ประดับให้สวยงามตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งเพิ่มอีกสักนิดนึงก็เป็นอันเสร็จแล้วทุกคนนี่คือคัพเค้กสตรอเบอรี่นะคะโอ้น่ากินมากเมนูต่อมาอันนี้เป็นชายมัสแคทบัตเตอร์เค้กนะคะเราจะใส่คัสเตล่าเค้กไปในกล่องที่เราเตรียมไว้พร้อมกับวางสไลด์องุ่นชายมัสแคทไว้รอบๆแล้วเราก็จะบีบครีมสดเข้าไปด้านในชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใส่องุ่นชายมัสแคทด้านในให้มันเป็นไส้อะไรประมาณนี้แล้วก็บีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกเสร็จแล้วเราก็จะปาดหน้าเค้กให้สวยงามนะคะแล้วก็ตกแต่งตามที่ต้องการก็เป็นอันเสร็จแล้วง่ายมากๆ정말간단하네요สวัสดีค่ะลูกี้จิงโกะค่ะยูทูบเบอร์จากประเทศไทยวันนี้มาถ่ายบล็อกค่ะไม่ทราบว่าเคยทานองุ่นมัสกัดกับสตรอเบอรี่ที่เมืองไทยไหมครับตัวสตรอเบอรี่ของเกาหลีก็คือมาทานที่เกาหลีเลยค่ะส่วนองุ่นชายมัสกัดเองไม่เคยแต่ผมเคยนะผมอยากจะบอกว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเขาส่งออกไปคัดเลือกสิ่งดีๆไปให้ซื้อที่ไหนก็เหมือนกันอร่อยเหมือนกันนะครับฉันก็ชอบผลไม้ของเกาหลีเหมือนกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
นี่ทุกคนอันนี้คือแบบว่าเดสเซอร์ที่ทำด้วยองุ่นชายมัสแคทใช่ไหมคืออย่างจริงเนี้ยจริงอ่ะยังไม่เคยทานองุ่นอันนี้ที่เกาหลีหรือว่าที่ไทยเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าที่ไทยอ่ะเขามีองุ่นอันนี้แบบว่า import เข้าไปนะคะถ้าใครเคยชิมแล้วก็ช่วยบอกจริงทีว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าที่จีนคือแพงมากราคาสูงมากเพราะว่าเขาเป็นองุ่นชั้นดีแบบลดโซเดียมในร่างกายช่วยแบบว่าโลหิตจางอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะคือดาราอะไรอย่างงี้เขาก็แบบทานผลไม้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอีกเคล็ดลับนึงที่แบบทำให้คนเกาหลีเขาผิวดีเพราะว่าผลไม้บ้านเขาดีนะคะอ๋อแล้วที่สำคัญคือเขาไม่มีเม็ดนะคะประเทศอื่นอะไรเงี้ยองุ่นหน้าตาแบบนี้เขาจะมีเม็ดเนาะแต่อันนี้ก็คือสามารถทานได้สะดวกเลยขอโทษที่ข่าวเยอะแต่ว่าได้ข่าวว่ารสชาติเขาเหมือนแบบมะม่วงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองชิมแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะแบบว่ามารีวิวนะคะชิดามากินข้าวนะคะอันนี้จริงเลือกเป็นกุ้งดองชิดาแล้วก็นี่เป็นแบบว่าข้าวคลุกๆนะคะจริงไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรดี What's yours นักชีนักจีต้องกับแจ็คไม่มีอะเฮ้Actually, in Thailand, people are now like trying to make like these too. But you know, sometimes the strawberries are sour. Ta-da! อันนี้เป็นคัพเค้กที่เขาทำเมื่อกี้ที่งานนะคะเดี๋ยวจิ๊กจะลองชิมดูStrawberry is really sweet.Right? I think strawberry like has all the flavor already. That's why they said the base doesn't matter. คนคือ strawberry เกาหลีอ่ะดิคือหวานมากแบบไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมเนาะ อันนี้ก็คือตัวองุ่นนะคะองุ่นชายมัสแคท First time trying this. It doesn't taste like normal grape.It doesn't have the smell. คือทุกคนปกติถ้าเป็นองุ่นสีม่วงอ่ะมันก็จะมีกลิ่นในที่เราแบบรู้จักใช่ไหมกลิ่นองุ่นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นองุ่นสีเขียวมันก็จะเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบละมุนอ่ะYou know, if you find something really delicious, you will not talk a lot. You just eat. We haven't even touched the cake. I know, the lip. อันนี้คือแค่กินของที่ได้มานะคะแต่ว่าจริงๆก็คือสั่งเลมอนเค้กมาด้วยเลมอนเค้ก I like the texture It's not too like airy not too spongy ดูดิ water ชิดาสักคนนี่นะคะถ้ามาโคเอ็กซ์ก็คือจะต้องมีไลบรารีมีห้องสมุดอันนี้นะคะนี่เราก็มาประมาณรอบที่3แล้วเขาเริ่มมีประดับแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยด้วยคนคือเจอร้านขายสติ๊กเกอร์แล้วแต่ว่าต้องซื้อมันน่ารักมากเลยอ่ะLooks nicer and more stylish. กลับมาถึงห้องแล้วนะคะ
เมื่อกี้ก็คือเหนื่อยมากแล้วก็ไปนั่งพักมาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูว่าวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างน้องน้องนมชมพูน่ารักไหม so cute ต่อมาเป็นชุดใส่อยู่บ้านนะคะจะใส่ข้างนอกก็ได้เป็นเซตอย่างนี้แล้วก็กางเกงวอร์มน่ารักเนาะจริงชอบดีเทลที่แบบว่ามันเป็นคอปกแบบเนี้ยและแน่นอนว่าตัวนี้ก็คือถูกใจมากก็เลยต้องซื้อมานะคะน่ารักเนาะอันนี้คือจริงๆมันเป็นไซส์ใหญ่สุดในร้านอะแต่ว่าเราซื้อมาเขาคิดว่าใส่โอเวอร์ไซส์น่าจะน่ารักกว่าดูสิแล้วก็นี่นะคะคือจริงอะอยากได้โค้ทแล้วก็อยากได้แพดดิ้งเลือกไม่ได้ก็เลยซื้อตัวที่เป็นแบบว่าเหมือนโค้ทผสมแพดดิ้งเลยมีความแบบมีสไตล์เป็นโค้ทยาวด้วยปกติพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยมันจะราคาค่อนข้างจะสูงกว่าเสื้อผ้าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าวัสดุของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเสื้อผ้าหน้าหนาวอะเราจะต้องเลือกอันที่มันแบบใส่แล้วมันอบอุ่นจริงๆอะผ้าบางอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยไม่งั้นมันจะหนาวมากแล้วก็แบบต้องใส่หลายๆเลเยอร์อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้าสมมติใครมาเกาหลีก็แนะนำให้ซื้ออะไรที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ใส่บ่อยๆอะอะไรที่มันแบบหนาหน่อยอบอุ่นหน่อยราคา 3,000 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าเราก็สามารถใส่ได้หลายครั้งเพราะว่าหน้าหนาวมันค่อนข้างจะยาวก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันแต่ว่าจริงก็ไม่รู้ว่าของจริงมันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่มันน่ารักจริงๆอย่างอันเนี้ยก็ต้องซื้อแล้วก็นี่สติ๊กเกอร์นะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างอันนี้เขาแถมมานะคะเขาบอกว่าเห็นว่าชอบก็เลยแถมมาให้น่ารักมากเลยอ่ะคือเหมือนเขาก็ทำเป็นธีมอะไรเงี้ยและสิ่งสุดท้ายที่จริงซื้อมานะคะหอมมากก็คืออังุ่นกับสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จริงเอาออกมาให้ดูคือลูกมันใหญ่มากแบบอันนี้คือแวะไปที่แบบว่าซูเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพอดีก็เลยลองซื้อมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินแบบอยู่ในของหวานอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ารสชาติเพียวๆมันจะเป็นไงก็เลยจัดมาด้วยอันนี้ไปล้างมาแล้วขออนุญาตกินหน่อยคือหิวมากไตกี้ sorry ยังเหลืออีกอันยังเหลืออีกอันนึงหิวอะเพราะว่าวันนี้กินข้าวน้อยหรือเปล่าอร่อยอ่ะขออนุญาตหยุดกินวันนี้จะไม่กินเยอะตอนกลางคืนเพราะว่าวันนี้หน้าบวมมากเลยแต่ก็นี่แหละวันนี้ก็เป็น1วันของจริงที่ออกไปช้อปปิ้งต่างๆที่ COEX มานะคะก็เป็นวันที่ใช้เวลาได้คุ้มค่ามากๆพอจริงเรียนแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็กลับมาแล้วก็มาถ่ายต่อแล้วเดี๋ยวจริงก็จะไปทำกันบ้านต่อแล้วก็จะต้องทำงานต่อ ยังไงถ้าใครดูคลิปนี้เพลินๆ enjoy อะไรอย่างงี้ก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วไว้เราจะมาพร้อมกับ Daily Vlog อันใหม่เรื่อยๆหลังจากที่สอบเสร็จแล้วก็ไว้มาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย